الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรต่อ Allah นะครับที่พระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้มาร่วมทำการนมาศพร้อมๆกันนะครับขอ Allah ทรงโปรดรับการนมาศและก็อิบาดะห์ของเราทุกคนสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องขอบคุณต่อ Allah ให้มากๆนั่นก็คือว่า Allah ทรงโปรดประทานอัลกุรอานให้กับเราแล้วก็ประทานฮิดายะห์ให้กับเรานะครับนำทางเราให้เรานั้นได้รู้ว่าที่เราเกิดมาเนี่ยมีผู้สร้างนะครับและเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปไหนต่อนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องในโลกดุนยานี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับคนที่ไม่มีศาสนานั่นนะครับคนที่เขาไม่มีจุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นอ่ะเขาก็จะขวนขวายเพื่อโลกดุนยาเนี่ยนะครับก็คือเป้าหมายอย่างนึงที่เขามีอยู่ก็คือโลกดุนยาทำยังไงให้เขานั้นได้อยู่กินดีอยู่ดีกินดีในโลกดุนยาเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมนะครับนี่คืออะไรนี่คือเป้าหมายของคนที่ไม่มีโลกอาคิเราะห์แล้วก็ไม่มีพระเจ้าไม่มีอัลลอฮ์นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขานั้นขวนขวายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะวิธีการไหนถ้าเขามีช่องทางนะเขาก็จะทุ่มเทเต็มที่เพื่อจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติให้เพิ่มพูนพอกพูนมากมายนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีความสุขอย่างมากตามที่เขามีความคิดมีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้นะครับเพราะถ้าเบื่อว่าเรามาดูในอัลกุรอานเนี่ยนะครับในอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่5อายะห์นะครับซึ่งบอกว่าคนที่ว่าเขาไม่มีความศรัทธาต่อโลกหน้าเนี่ยเขาจะขวนขวายอย่างไรและสิ่งที่เขาจะประสบนั้นคืออย่างไรนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่91นะครับว่าอาอูซบิลลาฮิมินชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลซีนะกะฟะรูวะมาตูวะฮุมกุฟฟารุนฟะลันยุกบะละมินอะฮาดิฮิมมิลอุลอัรฎิซะฮะบะวะลาวิฟตะดาบิฮ์อูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะลีมุวะมาละฮุมมินนาศิรีนซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นั้นนะครับปฏิเสธก็คือไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เนี่ยแล้วเขาได้ตายไปในสภาพที่เขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธนั้นคนประเภทนี้นั้นเมื่อเขาตายสภาพเช่นนี้นั้นเมื่อเขามีอะไรครับมีแผ่นดินเนี่ยเป็นทองทั้งหมดเลยเนี่ยแผ่นดินเนี่ยเป็นทองทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เขาเนี่ยเอาเมื่อวันกิยามะฮ์มาถึงเนี่ยเขาจะเอาทองที่เต็มแผ่นดินเนี่ยเอาไปอะไรไปไถ่ถอนตัวเองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์นั่นน่ะฟะลายุกบะลามินอะฮาดิฮิมอัลลอฮ์นั้นจะไม่อะไรจะไม่รับจากพวกเขาเลยนะครับแม้กระทั่งว่าจะเป็นทองทั้งแผ่นดินเลยเนี่ยนะครับอูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะลีมคนเหล่านั้นเขาจะได้รับอะไรการลงโทษอันเจ็บปวดนะครับและพวกเขานั้นจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆนะครับเพราะนั้นจากอายะห์นี้นะครับบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้ในโลกดุนยาเนี่ยเพื่อความสุขในโลกดุนยาเนี่ยถ้าเขาสามารถนะครับถ้าเขามีความสามารถที่เขาทุ่มเททุกวิธีทุกวิธีการทุกวินาทีทุกวินาทีเนี่ยที่ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติในโลกดุนยาเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้โลกดุนยาจนกระทั่งว่าแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรมิลอุลอาร์ดิซาฮาบะหมายถึงว่าแผ่นดินเนี่ยเต็มไปด้วยทองเลยเนี่ยเขาก็จะเอาทองนี่แหละไปอะไรไปไถ่โทษให้เขารอดพ้นจากวันเกียมัตให้พ้นจากอะไรการลงโทษของอัลลอฮ์นั่นเองเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าใครบ้างที่ว่าจะรวยจนกระทั่งว่าเขาสามารถที่จะมีแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรทองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีอย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะอะไรจะครอบครองแผ่นดินนี้ที่เป็นทองทั้งหมดและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการคุ้มไหมที่เขาได้ขวนขวายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เพื่อให้ได้มาซึ่งโลกดุนยาแต่ว่าเขาไม่รู้จักว่าใครเป็นพระเจ้านะครับและไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะไปไหนเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะครับ
มันไม่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเลยที่เขากระทำอยู่แล้วก็อีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีนะกะฟารูลาวอันนะละฮุมมาฟิลอัรฎิจะมีอะวะมิซละฮูมะอะฮูลิยัฟตะดูบิฮิมินอะซาบิยามิลกิยามะติมาตุกุบบิละมินฮุมวะละฮุมอะซาบุนอะลีมอันนี้ยิ่งหนักไปกว่าเมื่อตะกี้อีกนะครับแต่ว่ามีความหมายอาจจะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าเมื่อตะกี้นี่บอกว่าถ้าคนกาเฟตเนี่ยตายในสภาพที่ว่าเป็นกาเฟตเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีทองทั้งแผ่นดินเนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์วันกิยามะห์น่ะอัลเลาะห์จะอะไรจะไม่ยอมรับทองของเขาเพื่อที่จะแลกเพื่อที่จะไถ่โทษนะครับแต่ในอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกว่าอะไรถ้าพวกเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยเขามีอะไรแล้วอันนะละฮุมมาฟิลอัรฎิจะมีอะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในแผ่นดินเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยหมายถึงว่าเขาเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินน่ะแล้วก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าอะไรวะมิสละฮูมาอะฮูมีอีกเท่านึงอ่ะนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยแล้วก็มีอีกเท่าตัวเนี่ยนะคือยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกหมายถึงว่ามีอีกเท่าตัวเนี่ยเพื่อที่เขาจะอะไรไถ่ถอนไถ่โทษให้เขารอดพ้นในวันในการลงโทษของวันกิยามะห์น่ะมาตุกุบบิลามินฮุมจะไม่ถูกยอมรับจากพวกเขานะครับและพวกเขานั้นจะถูกลงโทษอย่างเจ็บปวดนะครับในอายะห์อัลมาซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่36นะครับต่อไปอายะห์อีกอายะห์นึงซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่54นะครับมีความหมายคล้ายคลึงกันวะลาอันนะลิกุลลินัฟซินฎอลามัตมาฟิลอัรฎิมาฟิลอัรฎิลัฟตะดัตบิฮิวะอัสรุนนะดามะตะลัมมาเราะอูลอะซาบวะกุฎิยะบัยนะฮุมบิลกิสติวะฮุมลายุซละมูนนะครับซึ่งมีความหมายว่าแต่อันนี้เราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดตัดไว้เนี่ยนะครับมีความหมายคล้ายคลึงกันก็คือไม่ได้หมายถึงว่าคนปฏิเสธแต่ถ้าว่าอะไรวะลาอันนะลิกุลลินัฟซินฎอลามัตถึงมาดแม้นว่าทุกๆชีวิตที่อะไรที่เขาอาธรรมเนี่ยนะครับหมายถึงว่าอาธรรมต่อตัวเองอาธรรมต่ออัลลอฮ์อาธรรมต่อผู้อื่นเนี่ยนะครับถ้าคนทุกคนที่มีคนชีวิตทุกชีวิตที่มีความอาธรรมเนี่ยนะครับซอลามัดมาฟิลอัรฎิหมายถึงว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อตะกี้นี้สองอายะห์เมื่อตะกี้บอกว่าคนกาเฟตแต่อันนี้ไม่ได้บอกคนกาเฟตละแต่คนกาเฟตก็อาธรรมเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ว่าคนอาธรรมเนี่ยมันรวมไปถึงคนกาเฟตแล้วก็คนที่เป็นมุสลิมที่ว่าอาธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อายะห์นี้อายะห์ซูเราะห์ยูนุสนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่ามาดแม้นว่าทุกๆชีวิตที่เขาอาธรรมเนี่ยแล้วเขามีทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินเนี่ยมาฟิลอัรฎิมีทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินเนี่ยครอบครองทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วเขาอะไรเขาลัฟตะดัตบิฮีเขาก็จะเอาแผ่นทรัพย์สมบัติในแผ่นดินเนี่ยมาอะไรมาไถ่โทษให้เขานั้นรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์นะครับแต่ว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นวะอัสรุนนะดามาจะเขาเนี่ยจะอะไรจะทำให้อะไรเขาจะแอบแฝงไว้ซึ่งอะไรความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากอัสรุนนาดามาหมายถึงว่าความเศร้าโศกเสียใจนะเขาจะ เกิดความเศร้าโศกเสียใจในหัวใจของพวกเขานะครับเมื่ออะไรเมื่อเขาเห็นการลงโทษของอัลลอฮ์และเมื่ออะไรเมื่ออัลลอฮ์นั้นทรงอะไรทรงตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยอะไรด้วยความยุติธรรมนะครับและพวกเขานั้นจะไม่ถูกอาธรรมจะไม่ถูกริดรอนสิทธิเลยจะไม่ถูกสิทธิ์ลิ้นตอนสิทธิเลยนะครับเพราะฉะนั้นอายะห์นี้นะครับบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยเข้าข่ายอายะห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยดิ้นรนเพื่อจะให้ได้มาซึ่งอะไรทรัพย์สมบัติแต่เราไม่รู้จักเวลานมาศเราไม่รู้จักการเคารพภักดีอัลลอฮ์เราทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อย่างมากมายนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรซึ่งทรัพย์สมบัติเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยก็เข้าข่ายในอายะห์นี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรถ้ามุสลิมเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ตอบสนองความต้องการของอัลลอฮ์ไม่ได้ทำตามคำที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยนะครับก็เข้าข่ายเช่นนี้อายะห์นี้เช่นเดียวกันต่อไปอายะห์ที่ซูเราะห์อัรรออายะห์ที่18นะครับลิลลซีนัสตะจาบูลิร็อบบิฮิมุลฮุสนา
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد ซึ่งมีความหมายว่าสำหรับผู้ที่ตอบรับอัลลอฮ์นั้นนะครับหมายถึงว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรก็ปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็เลิกเนี่ยคนที่ตอบรับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเขาจะได้รับฮุสนาหมายถึงอะไรหมายถึงสวรรค์นะครับเขาจะรับสวรรค์เป็นการตอบแทนส่วนบรรดาผู้ซึ่งไม่ยอมตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์ไม่ยอมตอบรับคำไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ยอมเลิกที่จะกระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยนะครับคนที่ไม่ตอบรับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเนี่ยนะครับถ้าเราอันนะละหุมถ้าพวกเขามีทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินทั้งหมดเลยเนี่ยวามิสละหูมาอาหูแล้วก็แถมมีอีกเท่าตัวเนี่ยนะครับลัฟตาดาบิฮีพวกเขาก็จะอะไรก็จะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ที่มีในโลกดุนยาเนี่ยแล้วก็มีอีกเท่าตัวเนี่ยเอามาไถ่โทษให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์นะครับจากอะไรมินซูอิลอาซาบซูอัลอาซาบการลงโทษที่แสนเลวร้ายนะครับแล้วก็บ้านปลายของเขาที่พำนักของเขาก็คือไฟนรกซึ่งมันเป็นที่พำนักที่เลวทรามมากนะครับเพราะนั้นอันนี้นะจะเห็นได้ว่าอะไรจะเห็นได้ว่าคนที่เขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ดำเนินตามคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยเขาก็เข้าข่ายว่าเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่อธรรมต่อตัวเองนะครับอธรรมต่อตัวเองก็คือว่าหมายถึงว่าทำให้ตัวเองเนี่ยนำตัวเองเนี่ยไปสู่การลงโทษของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์นั่นเองมีอีกอายะห์หนึ่งนะครับในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่47ซึ่งอัลเลาะห์บอกไว้ว่าวะลาอันนะลิลละซีนะวะละมูมาฟิลอัรฎิญะมีอะวะมิซละฮูมะอะฮูลัฟตะดาวบิฮีมินซูอิลอะซาบิยามัลกิยามะติวะบะดาละฮุมมินัลลอฮิมาลัมยะกูนูยะห์ตะซิบูนนะครับซูเราะห์อัลอัซซุมัรอายะห์ที่47ซึ่งมีความหมายว่าแม้นว่าบรรดาผู้ซึ่งอธรรมต่อตัวเองเนี่ยนะครับอธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่อธรรมเนี่ยอธรรมต่ออัลเลาะห์อธรรมต่อตัวเองอธรรมต่อผู้อื่นเนี่ยมันมีอยู่3แบบนะครับการอธรรมเนี่ยมีอยู่3แบบเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ซึ่งมีความอธรรมเหล่านี้นะครับเขาเนี่ยถ้ามีทรัพย์สมบัติในโลกดุนยาเนี่ยทั้งหมดเลยวะมิซละฮูมะอะฮูแล้วมีอีกเท่าตัวเนี่ยนะครับแล้วตะดาวบิฮีเขาก็จะเอาทรัพย์สมบัติที่เขามีครอบครองอยู่เนี่ยไปไถ่โทษให้พ้นจากอะไรมินซูอิลอาซาบจากการลงโทษที่เจ็บปวดจากการลงโทษที่เลวร้ายนะครับการกินเลือดกินหนองคนที่เป็นชาวนรกด้วยกันเนี่ยนะครับมันเลวร้ายขนาดไหนที่เมื่อเขาหิวแล้วเนี่ยกระหายแล้วเนี่ยจะได้ดื่มอะไรดื่มน้ำเลือดน้ำหนองของชาวนรกด้วยกันเองเนี่ยนี่มันเป็นการลงโทษที่อะไรซูอิลอาซาบเป็นการลงโทษที่เลวร้ายนะครับเยามัลกิยามะห์ในวันกิยามะห์และอะไรวะบะดาละฮุมมินัลลอฮิมาลัมยากูนูยะห์ตะซิบูนแล้วก็สิ่งที่เขาน่ะไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นน่ะมันก็จะปรากฏขึ้นแก่พวกเขาวะบะดาละฮุมมินัลลอฮ์จากอัลลอฮ์นะครับซึ่งในสิ่งที่เขานั้นไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากอายะห์กุรอาน4อายะห์เนี่ยนะครับที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเนี่ยนะครับก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่าคนกาเฟรเนี่ยที่เขาขวนขวายทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาก็ถึงวันกิยามะห์น่ะเขาจะเอาสิ่งที่เขาครอบครองเนี่ยมาไถ่โทษให้พ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์และเช่นทำนองเดียวกันผู้ที่มีความอธรรมก็เช่นเดียวกันที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็เข้าข่ายอายะห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเมื่อเราศึกษาอัลกุรอานเนี่ยนะครับเราอย่าได้มองถึงว่าเราอย่าได้ศึกษาเป็นแบบว่าเป็นคนประเภทที่ว่าคือนักวิชาการแบบว่าแบบเพียวๆเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเราจะศึกษาจนกระทั่งว่ารู้ว่าอายะห์นี้มีสาเหตุการถูกประทานลงมาอย่างไรแล้วก็รู้ฮุกมอะกามแต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัตินั้นเราทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยนี่คืออะไรนี่คือธรรมชาติของนักวิชาการบางคนเนี่ยนะครับเขาจะรู้แบบละเอียดเลยแต่เมื่อมาถึงเวลาปฏิบัติน่ะเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบหมายถึงว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาคำสอนในอายะห์นี้มาปฏิบัติได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มีเนียดว่าจะ เรียนศึกษาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์ทรงพึงพอใจในความรู้ของเขาเพราะนั้นขอให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองนะครับว่าอายะห์กุรอานเนี่ยบอกมากมายแล้วก็อายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกว่าอะไร
อัลลัมยะอนิลลซีนอามานูอันตักชะอะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาฮิวะมานะซะละมินัลฮักนะครับคนมุสลิมเนี่ยนะครับที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์น่ะยังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่เขานั้นจะอะไรอันตักชะอะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาที่หัวใจของพวกเขานั้นจะอะไรจะหวั่นเกรงจะเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์นะครับที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอัลกุรอานที่บอกเรื่องของว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขาขวนขวายไว้น่ะจะเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยไปถ่ายโทษนะครับแล้วก็ในอัลกุรอานเนี่ยมีอายะห์อีกมากมายที่ทำให้เรากลัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่างความกลัวกับความหวังนะครับจะต้องมุสลิมเนี่ยจะต้องมี2 อย่างก็คือความกลัวกับความหวังก็คือเรากลัวการลงโทษของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานเนี่ยมากมายเนี่ยเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยมันต้องกลัวเราจะต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กลัวแสดงว่าจิตใจเรานั้นมันแข็งกระด้างนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านกุรอานความหมายของอัลกุรอานที่เป็นสิ่งที่เป็นการลงโทษในวันกิยามะฮ์เนี่ยเราต้องกลัวและเมื่อเราอ่านถึงอายะห์กุรอานที่เป็นอะไรเป็นสวรรค์ที่อัลเลาะห์เตรียมให้กับคนที่ทำความดีในโลกดุนยาเนี่ยเราต้องมีความหวังถ้าเราไม่มีความหวังแล้วก็อยู่ลมๆน้ำแรงอยู่ไปเพื่อดุนยาอย่างเดียวถ้าเราไม่หวังในโลกอาคิเราะห์เนี่ยที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยนะครับแสดงว่าเราเนี่ยก็หมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยาอย่างเดียวเพราะนั้นขอให้เราใช้ชีวิตดุนยาเนี่ยนะครับแต่ทุกวินาทีทุกนาทีเนี่ยเราต้องหวังว่าที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราฝ่าฝืนอยู่อย่างนี้นะครับมันจะส่งผลอะไรให้กับเราหลังจากที่เราตายไปแล้วและที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะรอดพ้นได้ไหมในโลกอาคิเราะห์เราจะรอดพ้นไหมเพราะนั้นขอให้เราใช้ชีวิตเนี่ยนะครับให้เราคิดถึงโลกอาคิเราะห์ให้มากๆและมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับอยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่กับวัตถุอยู่กับอะไรต่ออะไรจนกระทั่งว่าลืมที่จะนึกถึงโลกอาคิเราะห์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับนี่คือสภาพที่น่ากลัวที่เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอแล้วก็คนที่ตายไปต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเขาไปไหนกันหมดแล้วแล้วเราก็คนที่จะต้องตามไปเพราะนั้นขอให้เรานั้นใช้สติปัญญาคิดให้มากๆและนึกถึงหลังจากความตายแล้วก็นึกถึงเวลาที่เราจะต้องไปประสบในวันกิยามะฮ์ให้มากๆมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับแต่ว่าทำไมเราจึงไม่กลัวนะครับทำไมจิตใจเราจึงไม่กลัวอัลเลาะห์จึงได้ถามในอัลกุรอานนี้ในอายะห์นี้ว่ายังไม่ถึงเวลาอีกหรืออัลลัมยะนี่ลิลละซีนะยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับคนที่มีความศรัทธานั้นที่หัวใจเขาจะหวาดกลัวในสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานในอัลกุรอานเนี่ยเขาอ่านแล้วเขากลัวบ้างไหมนะครับนี่คืออายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ถามเราว่าอ่านกุรอานแล้วกลัวบ้างไหมที่อัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานเนี่ยยังไม่ถึงเวลาอีกเหรอจะได้กลัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงไม่กลัวนะครับทำไมจิตใจเราจึงไม่มีความกลัวในสิ่งที่อัลเลาะห์เตือนสัมทับในอัลกุรอานจิตใจของเราเกิดอะไรขึ้นกับมันนะครับขอให้เราซักฟอกจิตใจแล้วก็พยายามที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะกลับไปหาเราในสภาพที่ว่าเราจะต้องรอดพ้นในวันกิยามะฮ์นะครับทำยังไงให้เรานั้นรอดพ้นในวันกิยามะฮ์เราจะต้องอะไรเอาทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยทุ่มเทไปก่อนที่จะไปถึงวันกิยามะฮ์ถ้าไปถึงวันกิยามะฮ์แล้วเนี่ยตามอายะห์กุรอาน5อายะห์เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปแลกได้แล้วอัลเลาะห์จะไม่รับแล้วเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เรารอดพ้นในวันกิยามะฮ์น่ะต้องใช้ทรัพย์สมบัติของเราทุกวันเนี่ยทุ่มเทแล้วก็อะไรแลกเปลี่ยนกับการรอดพ้นของเราก่อนที่จะไปถึงวันนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนอะไรได้แล้วนะครับยกเว้นความดีที่เรามีอยู่เท่านั้นเองและความชั่วที่เราก่อเอาไว้นะครับขออัลเลาะห์ทรงโปรดให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่รอดพ้นจากวันกิยามะฮ์นะครับการลงโทษของอัลเลาะห์และขอให้เรานั้นได้รับความพึงพอใจจากพระองค์อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม